ดีค่ะคาทริยาอังกฤษค่ะหวานซาซ่าค่ะน้ำสนธีค่ะพบกับพวกเรา3คนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์นะคะ 17:30 นแบบนี้คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะต้องมาเจอกับพวกเรา3คนให้ได้เพราะเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะใช่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยเลยมีเรื่องราวเด็ดๆมาฝากอีกเหมือนเดิมเลยค่ะใช่แล้วค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปชมช่วงแรกของเรากับ Ladies Today ค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกกันนะคะในช่วง Ladies Today ค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่อสักต้นเดือนที่ผ่านมานี่ค่ะผู้ประสบเหตุโดยตรงค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคือเดี๋ยวนี้น้ำมันท่วมก็คือหลังจากโนรูมาก็จะมีน้ำท่วมที่ไม่ได้เกี่ยวกับโนรูเข้ามาอีกนะคะยังไงก็ขับรถขับรากันด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูดินฟ้าอากาศกันดีๆนะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่จะมาเตือนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษสัตว์มีพิษเนี่ยอันตรายมากๆนะแล้วก็มาในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะแล้วบางทีมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามาอีท่าไหนบางคนนอนอยู่เฮ้ยมาแล้วเราก็เลยจะมาเตือนความจำคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเจอสัตว์มีพิษในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราควรมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงค่ะมาอย่างแรกกันเลยไอเทมยอดฮิตมากงูแน่เลยอ่ะว่าแล้วเสียวเห็นไหมคือมันเยอะจริงๆนะงูจับได้ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันกัดเราล่ะคะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงอย่างแรกเลยนะคะเมื่อคุณผู้ชมถูกงูกัดล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนอย่างแรกเลยคือเราต้องเหมือนล้างพิษมันออกก่อนเพราะมันจะเป็นรอยเคี้ยวปากนี้ใช่ไหมคะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าเชื้อแล้วก็เอาทิงเจอไอโอดีนเนี่ยเหมือนราดลงไปนี่คือเบื้องต้นก่อนนะคะคุณผู้ชมเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ไปหาหมอนะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะควรเอากระดานมาวางไว้ดามเหรอมาดามไว้ก่อนเพื่อให้มันมีการ moveในตรงที่เราโดนกัดเนี่ยน้อยที่สุดเฉพาะตรงนั้นก่อนนะแต่ถ้าใครทำขันชนะไม่เป็นบางคนบอกว่าโอ้งูกัดเอามาวางแล้วก็ลัดใช่เราเคยได้ยินมาแบบนั้นเคยได้ยินแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เนื้อบริเวณที่เราทำขันชนะไปเนี่ยตายคราวนี้หนักเลยนะหนักกว่างูกัดอีกนะคะเพราะมันทำให้บวมด้วยแล้วก็เกิดเนื้อตายขึ้นนะคะหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็จะทำการฉีดเซรั่มอะไรต่างๆให้นะคะแต่ว่าทางที่ดีถ้าเราแบบโดนกัดหุ้ยแล้วเราฆ่ามันไปแล้วเอาซากงูนั้นน่ะไปให้หมอเพื่อจะได้พิสูจน์ได้ว่างูตัวนั้นเป็นงูประเภทไหนจะได้ให้ยาถูกก็เป็นสัตว์ยอดฮิตระดับหนึ่งในช่วงหน้าฝนนะคะลองมาดูเพื่อนๆของเรากันบ้างดีกว่าค่ะอย่างพวกตะขาบหรือว่าแมงป่องเนี่ยแมงป่องไม่ค่อยเห็นมันชอบซ่อนอยู่ในรองเท้าไหมใช่นึกออกไหมมันน่ากลัวมากนะเพราะงูอ่ะมันยังมาแบบตัวใหญ่เนาะโอเคงูวิ่งอันนี้คือมาตอนไหนบางคนใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจึ๊กเลยนะก็เคยมีข่าวเยอะเลยนะคะว่าคนโดนตะขาบกัดเนี่ยจากการใส่ใช่ซึ่งตะขาบแล้วก็แมงป่องเนี่ยนะคะมีวิธีที่คลายการหวานขออนุญาตรวบเลยนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมก็ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนแล้วก็ประคบเย็นในบริเวณที่โดนนะคะประมาณ10นาทีแล้วก็คอยดูบาดแผลนิดนึงแต่ถ้าคุณเนี่ยเกิดอาการแบบหายใจไม่ออกอันนี้แนะนำให้ไปหาคุณหมอเพราะบางคนแพ้ไม่ใช่แค่ตะขาบหรือว่าแมงป่องนะคะแต่ว่าพวกแตนพวกต่ออะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นอาการเดียวกันส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ก็มาในช่วงหน้าฝนเหมือนกันค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นสายแบบว่าเดินป่าปลิงน่ากลัวถ้าโดนปลิงกัดเนี่ยนะคะก็เริ่มจากการเลิกดึงเขี่ยมันออกไปก่อนมันไม่ไปอยู่แล้วแหละเบื้องต้นเราต้องดีดมันออกไปก่อนเราก็ใช้ไม้ขีดอ๋อไม้ขีดไฟเหรอไม้ขีดไฟนะคะจุดนะคะแล้วก็เผาไปเลยก็แหมจี้มันก็โดนจี้จี้ฟังดูเมตตากว่าเราก็จี้มันซะหน่อยนะคะให้มันไปแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะจุดไฟแล้วจี้เนี่ยนะคะระวังก่อนว่าคุณไม่ได้ทาแอลกอฮอล์หรืออะไรบริเวณนั้นแล้วตรงที่โดนพิษเนี่ยนะคะเราก็ใช้น้ำเกลือน้ำส้มสายชูหรือว่าทิงเจอร์เอลดีเนี่ยทำความสะอาดไปนะคะซึ่งก็ไม่น่าเป็นอะไรอีกหนึ่งอย่างนะคะคือแมลงก้นกระดกใครที่โดนแมลงก้นกระดกกัดเนี่ยนะคะให้รีบล้างออกล้างพิษมันออกด้วยน้ำสะอาดซะอีกอย่างนึงคือแมลงสาบพิษของมันเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินอาหารใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติโดนแมงสาบแล้วมันจุกจิกจุกจิกบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เอาแอลกอฮอล์แล้วก็เอาทิงเจอร์เอลดีนรู้สึกคันเลยไงก็ไม่รู้เนี่ยแบบโอ้เนี่ยพูดไปก็คันไปหมดทั้งตัวหวานเชื่อว่าคอนเทนต์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านทราบอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมเพราะว่าหมดแต่ไปคิดเรื่องของการดูแลรถดูแลบ้านน้ำซึมน้ำรั่วอะไรกันแมลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องระวังให้มากๆในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเราพูดถึงหน้าฝนกันแล้วมีงานที่โดนเอฟเฟกต์เยอะมากเลยอะค่ะแบบว่าคอนเสิร์ตกลางแจ้งเหรอเอาท์ดอร์ค่ะ
แฟชั่นวีคนั่นเองอันนี้เพิ่งผ่านมาเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นมิลานปารีสลอนดอนฝนตกไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแอคเซสซอรี่มีไอเทมอยู่อย่างนึงที่กลายเป็นไอเทมสำคัญสำหรับเซเลบแล้วก็นางแบบนายแบบที่ไปร่วมงานเอาท์ดอร์กันนะคะนั่นคือร่มย่าร่มกลายเป็นแอคเซสซอรี่เป็นไอเทมที่สำคัญมากๆสำหรับแฟชั่นวีคช่วงที่ผ่านมาอย่างโชว์ของจิลแซนเดอร์นะคะที่มิลานนะคะอุ้ยดูแล้วแบบลงตัวมากเลยนายแบบนางแบบนี่นะคะแต่งตัวแบบซิลูเอทแบบสีพื้นๆสีขาวแล้วก็ถือร่มสีดำแล้วก็จะมีบรรยากาศนะคะเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ London Fashion Week นะคะหนุ่มไบรท์นะคะก็ไปร่วมงานที่ลอนดอนเหมือนกันนะคะไปดูโชว์ของ Burberry แล้วก็ลุคเนี้ยก็ดูเท่มากเลยนะคะเขาใส่แบบโอเวอร์โค้ทเป็นหนังนะคะเซเลบอื่นนะคะก็จะมีชาอึนอูนะคะแล้วก็จีซูนะคะไปที่ Paris Fashion Week นะคะจีซูไปของดีออร์ใช่เป็นของดีออร์ส่วนแฟชั่นตัวแม่เมืองไทยของเราเองนะคะน้องชมพู่นะคะชมพู่อริยาก็ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์เหมือนกันนะคะของชิฟอนชี่อยู่ฟอนโรนะคะนางใส่ชุดที่แบบดูเท่มากเลยเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวนะคะแล้วก็ใส่สายเดี่ยวทับอีกทีนึงได้หมดเลยได้หมดเลยจริงๆเนาะคนนี้เนาะต้องยอมเลยสวยมากๆเลยนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเราจะสังเกตบางคนก็ถือร่มเองหรือเดินเปล่าๆหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบางคนที่มีบอดี้การ์ดถือร่มให้คนที่มีบอดี้การ์ดถือร่มให้เนี่ยมันเหมือนกับว่างานให้เกียรติเขาเป็นเซเลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความสำคัญกับเขาเป็นมิวส์เป็นคนสำคัญของงานก็ให้เกียรติเขาโดยที่มีบริการถือร่มให้ซึ่งคนไทยเราคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมีคนถือร่มให้ทุกคนถูกต้องค่ะกลับมาที่ประเด็นของแบบบ้านๆกันบ้างดีกว่าค่ะอยู่ในบ้านนี้เนาะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการอาวรอะไรอาวรไม่อยากจะทิ้งสิ่งของนะคะโรคนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าโรค hoarding disorder นะคะหรือว่าโรคที่ชอบสะสมของไม่ยอมทิ้งระวังจะมีปัญหากับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยของมันรกเกลื่อนเต็มบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทสกปรกไม่มีที่วางแล้วแล้วก็มีอีกโรคนึงนะคะถ้าเกิดเป็น a hoarding disorder มากๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอีกก็ได้ค่ะหรือว่า OCD ก็คือไม่กล้าตัดสินใจเป็นโรคที่แบบว่าเฮ้ยยังไงดีงึกงักงึกงักต้องแบบว่ายึกยักอยู่ตรงกล่องใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่กล้าตัดสินใจเขาบอกว่าโรคนี้นะคะเป็นมากๆเลยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะพบได้เยอะหน่อยแต่ว่าอายุ29ปีลงมาเนี่ยค่ะก็จะพบประมาณ 5% เท่านั้นใช่ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประมาณรุนแรงสุดๆ 40-69 ปีนะคะเดี๋ยวมาเช็คอาการกันหน่อยดีกว่าพี่แคทพี่หวานว่าตรงบ้างไหมข้อ1 นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอบตัวเองไม่ได้เลยค่ะว่าอันไหนควรเก็บหรือว่าไม่ควรเก็บกังวลค่ะว่าถ้าทิ้งสักอันนึงเนี่ยจะรู้สึกกังวลใจไม่ชอบจัดของให้เข้าที่เข้าทางสุดท้ายอีกข้อนึงละกันไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยกับคนอื่นเรื่องการจัดบ้านเพราะว่ากลัวคนอื่นเขามองว่าเราอะสกปรกนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วกันนะคะที่พบได้บ่อยๆสำหรับคนที่เป็นโรค hoarding disorder นะคะหรือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทานนั่นเองนะคะต้องลองสังเกตตัวเองแล้วกันว่าของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่เราอยากจะทิ้งมันมีผลกระทบกับจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าแบบเราตัดสินใจไม่ได้จริงๆอาจจะต้องพบคุณหมอเฉพาะทางนะคะถูกต้องขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันอาจจะแบบกระทบกับสภาวะจิตใจแล้วก็เป็นส่งผลต่อ mental health ด้วยนะคะและนี่ก็คือช่วงแรกนะที่เรานำคอนเทนต์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างค่ะแต่ช่วงหน้าค่ะได้ข่าวมานะคะว่ามีคนหนึ่งในที่นี้แอบนัดหนุ่มไปทานข้าว2-2ไม่บอกพี่ๆด้วยนะคะแถมไปทานของอร่อยที่พี่ๆชอบอย่างชาบูหม่าล่าแต่จะเป็นใครและเขาไปร้านไหนเจอกันช่วงหน้าค่ะอุ้ยสายตาเอาไว้ค่ะ